แก้วณัฐพรโพสต์คลิปบีบหัวใจถึงคุณพ่อผู้ล่วงลับหลังใช้ชีวิตกักตัววันที่2หลังจากออกมายอมรับทั้งเสียงสั่นเครือว่าติดเชื้อโควิด-19สำหรับมะตูมเตชินพลอยเพชรขณะไปตรวจพร้อมคุณแม่นะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งคุณแม่ผลตรวจเป็นลบโดยงานนี้เจ้าตัวรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดที่สุดคือเรื่องแต้วณัฐพรเตมีรักที่ต้องมาตกอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเพราะเป็นคนสุดท้ายที่ร่วมงานด้วยกันแถมอยู่ใกล้ชิดที่สุดอีกด้วยจากนั้นแต้วณัฐพรเตมีรักได้ออกไลฟ์สดชื่อแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าได้เจอกับมะตูมเมื่อวานนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่บ่ายโมงมีการกินข้าวถอดแมสคุยกันยังพูดเล่นว่าใครจะติดคนแรกออกจากห้องแต่งตัวก็ใส่แมสเฟสชิลมาตูมบอกกับแต้วเมื่อช่วงเย็นว่าทราบว่าเพื่อนติดโควิดและเจอเพื่อนคนนี้เมื่อ9วันที่แล้วเขาก็กังวลและรีบไปตรวจแต้วก็ไม่นิ่งนอนใจก็แยกกันนอนกับคุณแม่โดยเช้าวันนี้10โมงก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงแล้วสแวบจมูกกับปากมาเรียบร้อยผลก็ออกใน 5-6 ชั่วโมงผลออกมาว่าเป็นลบก็ได้ปรึกษาคุณหมอสอบถามเพิ่มเติมว่าก็ทราบว่าอาจจะติดก็ได้ต้องใช้เวลาฟักตัว 4-5 วันจริงๆพรุ่งนี้ก็ต้องถ่ายละครก็ได้แจ้งไปทางกองละครแล้วจริงๆก็ต้องกักตัวไปอีก14วันอาจจะไปตรวจอีกรอบหลังจากนี้5วันระหว่างนี้ก็แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านได้ปรึกษาคุณหมอแล้วว่ากักตัวที่บ้านได้แต่ว่าต้องแยกใช้ห้องน้ำกับทุกคนอย่างไรก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนก็ขอกำลังใจให้แต้วและมะตูมด้วยและขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองนะคะและในวันต่อมาสาวแต้วได้ออกมาไลฟ์สดอัดคลิปในการกักตัววันที่2ขณะทำอาหารทานเองพร้อมแคปชั่นว่าโจ๊กอร่อยนัวมากอยากให้ลองพิกัดท่านบางกอกไปลองกันนะจ๊ะควอรองตีนเดทูลองชิมดูโจ๊กอร่อยเด็ดถ้าเผ็ดไปให้จิบดีอาร์ตริงแล้วรีบวิ่งไปใส่มาสลายสวยไม่มีสแครดของ77จ้าซึ่งภายในคลิปสาวแต้วได้พูดคุยโต้ตอบกับชาวเน็ตสลับกับการกินด้วยสีหน้าสดใสพร้อมบอกว่าสู้ๆหลังจากที่สาวแต้วโพสต์ไลฟ์สดได้ไม่นานเธอก็ได้โพสต์ภาพคลิปในวันที่ได้ไหว้คุณพ่อณรงค์เตมีรักที่ในขณะนั้นยังไม่เสียชีวิตพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงคนดีของหนูจังจะไปเจอได้ที่ไหนนะขอให้ลูกตั้งใจดูแลจิตใจให้เป็นสุขแล้วความสุขมันจะแผ่ไปทั่วเลยมีเสน่ห์กับตัวลูกเองแต้วจะเข้มแข็งนะคะที่งานนี้มีชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจอย่างท่วมท้น ชาวเน็ตแห่ห่วงหลังลีเดียพาลูกๆให้อาหารนกพิราบวันติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเชื้อโรคเยอะลีเดียสรันรัตน์เจอชาวเน็ตแห่เตือนหลังพาลูกๆให้อาหารนกพิราบวันติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบทำเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วงและแห่คอมเมนต์เตือนการรัวๆเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแม่ลูกสองคนสวยอย่างลีเดียสรันรัตน์ดีนได้เผยคลิปพาลูกชายลูกสาวน้องดีแลนน้องเดมี่ไปให้อาหารนกพิราบลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นประกอบสั้นๆว่าดีเด้ซึ่งหลังจากที่เสิร์ฟความน่ารักดุ๊กดิ๊กให้ของลูกๆให้ได้ชมแล้วนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์ชมความคิดไว้ของสองสีพี่น้องกันยกใหญ่แต่ทว่างานนี้ก็ไม่วายมีหลายคนทั้งหวั่นและห่วงในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบที่มากับนกพิราบถึงแม้ว่าภายในคลิปจะเห็นเด็กๆสวมหน้ากากผ้าอยู่ก็ตามโดยงานนี้ชาวเน็ตหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนลีเดียสรันรัตน์การยกใหญ่อธินกพิราบมีเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบระวังนะครับถ้าให้อาหารแล้วพวกนี้จะไม่ยอมไปไหนจะคิดเต็มและแพร่เชื้อโรคครับ
ระวังนะคะนกพิราบมันมีเชื้อไวรัสเยอะค่ะระวังนะคะนกพิราบมันมีเชื้อไวรัสเยอะค่ะเดเก่งมากเลยลูกกบกอใส่แมสดีแล้วค่ะนกพิราบเชื้อโรคเยอะค่ะเชื้อโรคเยอะค่ะนกพิราบเชื้อโรคเยอะค่ะนกพิราบเป็นห่วงน้องเดมี่ต้องระวังโรคจากนกพิราบคะและอื่นๆจริงหรือตีกันเพราะไม่ได้กินอุ๊บวิริยะประกาศไม่เผาผีลุงพลมาลงคลิปน่ารักอวยพรวันเกิดทิมเบอร์รี่แถมแคปชั่นอวยสุดฤทธิ์คนสวยเสมอหนูแมมหมดศรัทธาระบบกทม.การร้องเรียนล้มเหลวหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีกิ่งเดอะสตาร์ช็อกโจรบุกร้านทุบกระจกกวาดเงินทอนเกลี้ยงเคาน์เตอร์ฝนธนสุนทรเชื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นหมาคู่บุญหลวงปู่ในรายการนายจ๋าทาสมาแล้วเป็นดารานักร้องสาวใจบุญอีกคนหนึ่งของวงการสำหรับฝนธนสุนทรแม้ในชีวิตจริงไม่มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูแต่ฝนธนสุนทรก็อุปการะเลี้ยงดูน้องหมามาถึง17ตัวแต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่11ตัววันนี้พิธีกรก๊อฟเบญจพลเชยอรุณรายการนายจ๋าทาสมาแล้วเลยขอบุกไปเปิดบ้านของฝนธนสุนทรให้เห็นกับตาหลังจากสืบรู้มาเพิ่มเติมว่าคุณฝนนั้นเชื่อว่าตัวเองชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นหมาคู่บุญของหลวงปู่กวยมาก่อนตอนนี้ฝนก็เลี้ยงดูน้องหมาอยู่ทั้งหมด11ตัวจริงๆเคยมี17ตัวแต่ตายไปจนเหลือแค่นี้ค่ะคือที่เลี้ยงเยอะเพราะมีปมว่าฝนเคยทำให้น้องหมาเสียชีวิตตอนเด็กๆคือพอโตขึ้นถ้าเรามีเงินแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงพวกพ้องเขาให้ดีเพื่อทดแทนตรงส่วนนี้ก็เลยเลี้ยงดูได้หลายตัวที่ผ่านมาก็ไม่เครียดนะคะหมาของฝนทุกตัวเขาจะรู้ว่าตัวไหนมาก่อนหลังเราจะเลี้ยงแบบไม่ตามใจต้องให้รู้ว่าใครคือจ่าฝูงแล้วน้องหมาทุกตัวมีชื่อจริงนามสกุลจริงกันหมดเลยใช้นามสกุลศรีสุนทร นี้แหละค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกเราจริงๆฝนจะตั้งปฏิญาณว่าหมาของฝนจะไม่ถูกรถทับตายถ้าออกไปเดินข้างนอกก็จะอุ้มตลอดค่ะไม่ให้ลงพื้นได้เฉพาะที่เราอนุญาตเท่านั้นค่ะเคยจำได้ว่าคุณฝนมีหมาที่ตามกลับชาติมาเกิดคือจริงๆคือฝนเองนี้แหละค่ะที่กลับชาติมาเกิดเป็นคนคือฝนเคยไปไหว้หลวงปู่กวยจังหวัดชัยนาทพอได้ไปกราบสังขารของท่านคือตอนก้มลงกราบแล้วฝนก็ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุร้องไห้เยอะมากร้องแบบไม่รู้ตัวพอมีโอกาสได้กลับไปวัดนั้นอีกครั้งฝนก็ไปที่ศาลาก็จะมีรูปถ่ายแล้วมีหมาตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างๆท่านพอขึ้นไปปุ๊บจิตของเราก็พูดเลยว่าฉันคือหมาตัวนั้นก็เลยรู้ว่าที่เราเคยร้องไห้ครั้งนั้นคือหมาที่ได้กลับมาเจอเจ้าของอีกนั้นมันดีใจขนาดนั้นนั่นเองค่ะติดตามเรื่องราวน่ารักๆ กับน้องหมา11ตัวของคุณฝนธนสุนทรกันได้ในรายการนายจ๋าทาสมาแล้วในวันเสาร์ที่23มกราคม64นี้เวลา 13:05 น.ทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือติดตามชมผ่านทาง Facebook Fanpage ช่อง8เผยความหมายภาษาบาลีข้างขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทานเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แต่งเองวานนี้15มกราคม2564 Facebook กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีได้เผยภาพขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทานที่มีข้อความภาษาบาลีเขียนติดฉลากข้างขวดซึ่งทางแอดมินเพจระบุว่าข้อความดังกล่าวถูกแต่งและเขียนขึ้นโดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีโดยข้อความภาษาบาลีดังกล่าวมีความหมายเกี่ยวกับการให้กำลังใจ
และอวยพรให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแปลความหมายใจความว่าโรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแกว้นสยามจงพินาศไปด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวงขอความไม่มีโรคความสุขและความสวัสดีจงมีแก่ท่านด้วยพระบุญญาณุภาพและทศบารมีของพระราชาคาถาบาลีซึ่งถูกแต่งขึ้นอย่างไพเราะมีความหมายที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีเป็นผู้แต่งขึ้นด้วยตนเองเพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทยโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับมาและความสามารถที่มีในด้านภาษาบาลีจึงแต่งขึ้นในปัจจุบันคาถานี้เองปรากฏอยู่บริเวณขวดหรือหลอดแอลกอฮอล์เจลพระราชทานที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการรวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีได้เคยศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย